สวัสดีค่ะดิฉันครูวนิดานิเมชมชื่นเป็นครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษจากโรงเรียนประถมทิพย์วิทยาวันนี้นะคะวนิดาจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการใช้ verb to do verb to do นั้นจะมีอยู่2ตัวนะคะคือ do กับ does do กับ does นั้นก่อนที่เราจะเข้าไปสู่รูปแบบของการใช้ประโยคคำถามเราย้อนกลับมาดูในกฎก่อนนะคะในกฎนั้นเราจะต้องใช้ประธานที่ตามดูกับ does เช่นไรเรามาดูนะคะประธานบุรุษที่3มีอยู่2กลุ่มนะคะประธานบุรุษที่3นั้นมีกลุ่มแรกคือ he she it เป็นเอกพจน์นะคะจะใช้ does ค่ะถ้าเราจำรูปแบบไว้นะคะต่อไปกลุ่มที่2เป็นประธานบุรุษที่3แต่เป็นในรูปของพหูพจน์พหูพจน์ตัวนี้เราจะใช้กับ do นะคะแล้วต่อไปเป็นบุรุษที่2และบุรุษที่1นั้นจะใช้ do ในรูปแบบตามกฎนะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบที่เป็นแบบหัด practice กันเลยนะคะ number 1นะคะให้เติม do หรือ does เข้าไปดูในรูปแบบของประโยคก่อนนะคะทีนี้ข้อที่1เนี่ยรูปแบบของเขาเนี่ยเว้นมาให้นักเรียนเติมนะคะว่าควรจะเติมอะไรก่อนนะคะเพราะมีประการตามมาด้วย he lived with his fatherคราวนี้เราก็มาดูในกฎตรงนี้นะคะกฎเป็นอยู่ในประธานบุรุษที่3ซึ่งเป็นเอกพจน์เราควรจะใช้คำว่า does นะคะเป็น does he live with his father นะคะเขาอาศัยอยู่กับพ่อของเขาใช่ไหมนะคะ does ตามด้วยประธานที่เป็นบุรุษที่3เอกพจน์ต่อไป number 2ข้อ2นะคะสมชายสมชายเป็นประธานบุรุษที่3ซึ่งเป็นรูปแบบของเอกพจน์เช่นเดียวกันแต่ใช้เป็นคำนามนะคะชื่อของบุคคลแต่เป็นเพศชายนะคะสมชาย learn English คราวนี้เราย้อนกลับเข้าไปดูค่ะสมชายเป็นผู้ชายก็ต้องใช้ประธานที่ตามรูปแบบของ he นะคะ he ค่ะก็เป็น does สมชาย learnEnglish นะคะ Does สมชาย learn English นะคะเห็นแล้วคะสมชายเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมนี่อันนี้ค่ะดูรูปแบบตามนะคะประธานบุรุษที่3ซึ่งเป็นเอกพจน์ตามด้วย Does นะคะอันแรกต่อไป number 3ค่ะทีนี้รูปแบบเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่าประธานที่ตามมานั้นเป็นบุรุษที่2ซึ่งใช้รูปแบบของพหูพจน์แล้วนะคะเรามาดูนะคะYou live in Bangkok. You live in Bangkok. ใช้คำว่า do นะคะอยู่ในกฎตัวนี้ค่ะเป็นประธานบุรุษที่2นะคะซึ่งอยู่ในกฎของพหูพจน์นะคะ Do you live in Bangkok? Do you live in Bangkok? นะคะใช้ do ค่ะประธานที่ตามมาคือ you บุรุษที่2ซึ่งใช้เป็นแบบวัจนกรรมพหูพจน์วันนี้ครูวนิดาได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับ verb to do นะคะซึ่งมีดูกับ does มาหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะได้รับความรู้นะคะในสิ่งตรงนี้และนำเอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะ